าเกรทคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการดีเบตโต้เหตุผลค้นความจริงกับผมภาสิทธิ์อภิญญาวาทนะครับวันนี้เรางดหัวข้อดีเบตครับแต่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นได้ทาง YouTube และ Facebook BECTERO.TV นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงพักบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับสืบเนื่องจากคดีดังเด็กสาวอายุ14ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาในบ้านพักของตนเองช่วงแรกนั้นญาติครับสันนิษฐานว่าเป็นเพราะเด็กกลืนเหล็กดัดฟันลงไปแล้วติดคอจนเสียชีวิตหรือไม่แต่ปรากฏว่าพิสูจน์หลักฐานชัดเจนครับมีคราบอสุจิบนเสื้อผ้าของน้องจึงได้ข้อสรุปว่านี่คือคดีฆ่าข่มขืนและสุดท้ายก็จับกุมตัวนายแป๊กสุพรชัยนะฮะเป็นผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายแป๊กจะไปทำแผนณจุดเกิดเหตุมีชาวบ้านรออยู่มากกว่า500คนครับทำแผนกันไม่ได้ต้องยกเลิกชาวบ้านเกิดความโกรธแค้นผมมาอยู่ที่นี่ที่โรงพักบ้านโพให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็มารออยู่กันที่นี่เป็นจำนวนมากพวกเขายังคงโกรธแค้นอยู่ครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่ของพวกเขาทำไมตำรวจถึงไม่ยอมนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนทำไมผู้ต้องหาถึงไม่ไปขอขมาศพพวกเขามากันที่นี่จำนวนมากนะครับให้คุณผู้ชมตามผมเข้ามาดูบรรยากาศข้างในโรงพักบ้านโพนะครับตอนนี้ก็กำลังมีการประชุมเครียดกันอยู่นะฮะที่ห้องรับรองของโรงพักบ้านโพปรากฏว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งรวมถึงญาติของน้องอายุ14ปีกำลังคุยอยู่กับผู้กำกับให้ดูภาพบรรยากาศสักหน่อยนะครับจะเห็นว่าข้างในมีญาติญาติอยู่พวกเขาต้องการให้นำตัวคนร้ายเนี่ยไปขอขมาศพโดยยื่นเงื่อนไขออกมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ว่าถ้าหากตำรวจไม่นำตัวคนร้ายไปขอขมาพวกเขาจะยกศพของน้องมาที่นี่ระหว่างเรารอผลการเจรจานะครับมีเพื่อนบ้านสนิทกับผู้เสียชีวิตรวมไปถึงสนิทกับญาติผู้ตายด้วยอยู่ตรงนี้สวัสดีครับคุณป้าวันนี้ผมเห็นมากันเยอะเลยบอกข้อเรียกร้องสักหน่อยสิ่งที่พวกเราต้องการตอนนี้คืออะไรครับต้องการคือขอให้ไปขอขมาศพที่วัดแล้วก็ไปทำแผนที่บ้าน2อย่างเท่านั้น2อย่างแต่ทีนี้ตำรวจเองเมื่อสักครู่ผมคุยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายเดี๋ยวจะมีการรุมประชาทันด้วยความโกรธแค้นตรงนี้คุณป้าคิดยังไงครับมันก็มีเป็นบางส่วนแต่เขาก็คงไม่ทำถึงก็ไข่แตกเขาก็แค่เอาเพลงแบบว่าไข่ร้าวเอาแค่นั้นใช่แม่แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ไหวแล้วนะมันด้วยความโกรธแค้นใช่ไหมคุณป้าทีนี้จะยังไงเดี๋ยวถ้าสมมติตำรวจผมสมมติก่อนนะถ้าเขาไม่ยอมล่ะถ้าเขาไม่ยอมก็จะยกศพมาที่หน้าโรงพักนี่ให้มาขอเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำแผนหน้าโรงพักเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยคุยกับญาติญาติหรือยังก็คุยกันแล้วต้องเอาขนาดนั้นใช่ถ้าเขาไม่ยอมเพราะที่อื่นคดีเขาน้อยกว่านี้เขายังทำได้และคดีอุกอาจขนาดนี้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็อยู่มา 6-70 ปีก็ไม่เคยมีคดีนี้ก็อยากจะเห็นหน้าตาว่าเขาเป็นหน้าตาแบบไหนและรูปร่างแบบไหนทุกคนก็อยากเห็นคุณป้าเคยได้เจอไหมในแป๊กเนี่ยเขาบอกว่าแป๊กเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผู้ตายเลยนะประมาณสักกิโลกว่าแค่นั้นเองคุณป้าเคยเจอไหมเป็นคนในพื้นที่คุณป้าไม่เคยเจอเพราะป้าคือทำงานเป็นคนละอาชีพป้าทำงานซื้อกุ้งจับกุ้งป้าก็ไปของป้าทางนึงของเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเขาก็อยู่ที่บ่อแล้วบางครั้งเขาก็จะไปจัดไม้บางส่วนมาเผาถ่านอะไรอย่างเงี้ยแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาก็จะทำงานในคนละอย่างก็ไม่เจอกันวันแรกที่มีคนไปพบศพน้องเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นได้คุยกันไหมในระหว่างเพื่อนบ้านในคนรู้จักกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีเด็กมาเสียชีวิตในบ้านแบบนั้นอ๋อก็ได้คุยกันก็เขาบอกว่าประเด็นแน่ก็มีคนเขาพูดว่าฟันดัดฟันแล้วติดคอและอีกคดีหนึ่งก็บอกว่าน้องได้ทานน้ำขวดแล้วเกิดเป็นโรคกระเพาะ
แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดเลยเหรอว่าเป็นกรณีฆ่าข่มขืนเพราะตอนนั้นน้องยังไม่มีร่องรอยอะไรทั้งสิ้นตอนแรกตอนเช้ามืดน้องยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยในพื้นที่เองเนี่ยไม่มองเลยว่าเป็นเรื่องของฆ่าข่มขืนไม่มองประเด็นนั้นเลยคดีนี้ไม่เคยมีในหมู่นี้ตำบลนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีเลยไม่เคยเกิดขึ้นเลยพอตำรวจมาสรุปคดีเป็นฆ่าข่มขืนตอนนั้นมองไหมว่าเป็นฝีมือของใครมองไหมว่าเป็นฝีมือของใครก็ยังไม่ได้ว่ามองว่าเป็นฝีมือของใครแต่นักข่าวทุกช่องโจมว่าเป็นของคดีของพ่อเลี้ยงหรือลุงเป็นคนฆ่าร่วมฆ่ากับแม่แต่ขอให้แก้ข่าวให้ด้วยว่ามันไม่เป็นความจริงคือลุงกับแม่นั้นไม่ได้ฆ่าคือว่าความเห็นความตกใจของเมื่อเด็กนอนตายอยู่ใช่ไหมทุกคนเห็นก็จะต้องอุ้มก่อนว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรนี่ก็ไม่รู้ว่าลูกหลานว่าเป็นคดีเป็นจะเป็นแบบนี้ก็นึกว่าลูกหลานน่ะฟันติดคอจริงๆตอนแรกที่เขามุ่งเป้าไปว่าเป็นแม่บ้างเป็นลุงเป็นญาติตอนนั้นเราคุยกันไหมในคนละแวกบ้านว่าเอ๊ใช่หรือไม่ใช่ยังไงคิดกันคุยกันไหมคุยกันในญาติพี่น้องว่ามันไม่ใช่แต่ข่าวโจมตีว่าใช่อย่างเดียวแม้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไว้ว่าเป็นพ่อแต่สุดท้ายไม่ใช่จนกระทั่งจับกลุ่มได้มีนายแป๊กออกมาเดี๋ยวคุยกันต่อคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับท่านขอบคุณมากตอนนี้ย้ำเวลาอีกที14:35 นะครับถ้าหากว่าทางผู้กำกับพร้อมเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้กำกับกันต่อนะครับว่าสรุปแล้วได้ข้อสรุปไหมจะมีการทำแผนมีการขอเข้ามาหรือไม่ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับก็เราใช้เวลาประมาณสักไม่กี่วันนะครับก็ได้ทำการก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะตำบล11ศอกนะครับและบริเวณใกล้เคียงนะครับซึ่งทุกท่านก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการทำการคือในการทำงานในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับบางท่านก็ให้โทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์มาบางท่านก็มาเข้าพบด้วยตนเองนะครับบางท่านก็ฝังมาบอกว่าถ้าต้องกลับเนี่ยเต็มที่เลยนะเต็มที่ขอให้จับกลุ่มคนร้ายได้นะครับผมนะครับในฐานะผู้นำหน่วยนะครับแล้วก็ตลอดพบกับทุกท่านนะครับแล้วก็ข้าราชการตำรวจในสภ.วัดโพนะครับรวมทั้งผมได้รับข้อสั่งการแล้วก็ทางผู้บัญชาทุกระดับชั้นนะครับมาร่วมวางแผนการทำงานนะครับเพื่อให้งานเนี่ยสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้ไวที่สุดสมที่พวกพี่น้องประชาชนเฝ้ารอนะครับรวมทั้งผู้นักสื่อมวลชนด้วยนะครับก็เฝ้ารอว่าการทำงานของสภ.วัดโพภายใต้การนำของผมเนี่ยจะมีความก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างดังนั้นน่ะที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับเราได้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการทำงานของโรงพักเราเนี่ยมีระบบนะครับผมเนี่ยจัดการทำงานเป็นทีมนะครับดังนั้นเนี่ยผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เพราะผมคนเดียวนะครับผลงานที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนด้วยนะครับพี่น้องประชาชนของตำบล11ศอกนะครับรวมทั้งคุณแม่นะแล้วก็ญาติคุณแม่ทุกท่านเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็สามารถพิชิตคดีซึ่งทุกท่านคงลุ้นน่าดูนะผมว่านะแล้วก็ผมซึ่งเป็นตัวโน้ตผมเป็นผู้กับใหม่ๆเลยนะครับก็สามารถทำงานร่วมๆกับพี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้ท่านมาหลายท่านบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าหรือบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะครับผมได้นำเรียนคุณแม่นะครับคุณแม่ของน้องนะครับว่ากระบวนการทำงานของเราเนี่ยช่วงนี้หมายถึงว่าหลังจากที่เราทำการจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเนี่ยวันนี้นะครับและพรุ่งนี้ซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับเวลามันน้อยนะครับของเรามัน48 ชั่วโมงนะครับดังนั้นไอ้เวลาที่มันน้อยเนี่ยผมก็กำลังเร่งทำงานนะครับเพื่อจะเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยให้สามารถดำเนินคดีคนร้ายให้ได้มากที่สุดอย่างทุกท่านคงทราบแล้วว่าคนร้ายหลังจากที่กระทำความผิดหรือกับน้องไปแล้วนะครับก็ยังไปก่อคดีอีกนะครับในพื้นที่พนัสนิคมอีกนะครับผมรู้สึกเสียใจมากเลยเพราะว่าไอ้น้องทางพนัสนิคมก็เดือดร้อนเหมือนกันเมื่อวานก็มานำเชก็เมื่อวานทั้งวันเลยครับก็อยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ผู้เสียหายเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีผู้เสียหายก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับ
บางทีผมก็สั่งทีมงานสืบสวนให้ไปดูที่ว่าไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยมันได้ก่อเหตุกับใครบ้างนะครับว่าในพื้นที่เราอะไปดูสิว่ามีไปขโมยของเขาไหมหรือยังไงเพื่อจะนำรวบรวมคดีต่างๆเพื่อจะดำเนินคดีกับคนร้ายให้ได้มากสุดนะครับแล้วก็ผมได้รับการประสานจากต่างท้องที่มาเพื่อมาตรวจสอบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยกระทำความผิดในพื้นที่ใดบ้างนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนคงเข้าใจกระบวนการทำงานของตำรวจนะครับเมื่อวานไปวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นช่วงที่กระทำการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาและพยานแวดล้อมต่างๆนะครับก็เวลามันน้อยนะครับแล้วก็มีเวลาพรุ่งนี้วันอีกสักครึ่งวันนะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็เวลาน้อยมากดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยการต่างๆของเราเนี่ยก็อยากจะทำให้เสร็จหรือว่าหมายถึงว่าให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อจะหาหลักฐานที่เรื่องคดีคนร้ายได้ที่เราจับมาแล้วให้สมบูรณ์รวมทั้งคดีอื่นที่คนร้ายก่อเนี่ยก็อยากจะรวบรวมพยานหลักฐานของคดีนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับผู้กำกับครับขออนุญาตสิ่งที่ยากโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือการที่ให้ผู้ต้องหาไปขอขมาศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพณจุดเกิดเหตุตรงนี้เราได้ข้อสรุปหรือยังฮะก็วันนี้ผมคุยกับคุณแม่แล้วนะครับก็วันนี้ปรึกษากันนะก็ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่นะครับของผมยังไม่เสร็จนะครับส่วนที่จะนำชี้หรือยังไงหรือไปขอขมาศพเนี่ยจะเป็นความยินยอมของผู้ต้องหานะครับซึ่งเรายังมีเวลาอยู่นะครับก็อยากจะนำเรียนว่าไอ้ระหว่างนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่นะครับเพราะว่าตามข่าวบอกว่าวันพรุ่งนี้ต้องนำตัวส่งศาลแล้วบรรดาญาติบรรดาชาวบ้านที่มากันตรงนี้อาจจะอยากได้คำตอบว่าสุดท้ายจะไปไหมฮะจะไปขอขมาศพไหมฮะตรงนี้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนฮะก็วันนี้นะครับอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับก็ถือว่ามีโอกาสมากไหมอันนี้กระบวนการตรงนี้มันต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้ต้องหาด้วยนะครับคือผมเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยก็เราก็กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่นะครับทีนี้ญาติแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่ไปสุดท้ายพวกเขาจะยกศพมาที่นี่แล้วนะฮะเราจะทำยังไงต่อไปไหมฮะผู้กำกับก็วันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเรามีเวลาสอบสวนน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละคดีที่เราทำเนี่ยนอกจากของเราแล้วยังมีของพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลาน้อยเพราะมันมีหลายคดีดังนั้นนะครับงั้นขออนุญาตคุยกับคุณแม่ครับเท่าที่ฟังหรือว่าเจรจาคุยกันเมื่อสักครู่นี้ได้ข้อสรุปพลังก็เดี๋ยวต้องคุยกับผู้กำกับอีกทีนึงอ่ะนะคะต้องคุยกันนะคะตอนนี้คือผู้กำกับขอเวลาทำงานแต่คือแม่ก็ยังตั้งใจเหมือนเดิมคือต้องให้มันไปให้ได้อ่ะนะคะคุณแม่ยังคงยืนยันไหมครับว่ายังไงก็ต้องไปต้องเอามันไปอ่ะนะถ้าไม่ไปจะยกมาไหมครับศพจะให้ยกศพมันไปไม่ได้ก็ไม่ไปต้องไปอ่ะเพราะทุกที่คดีใหญ่มันก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับผู้กำกับครับในเมื่อทางญาติยืนยันแบบนี้ทางเราในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยหนักใจใช่ไหมฮะไหวไหมฮะที่จะรับมือก็ไม่เป็นไรคือเราคือกระบวนการตอนนี้มันอยู่ในการสอบสวนอยู่นะครับก็ขอเวลานิดนึงนะครับเมื่อกี้ต้องไปของพื้นที่พนัสนิคมนะครับซึ่งมีเกิดเหตุ2คดีก็กำลังมาสอบปากคำไอ้ผู้ต้องหาอยู่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับผู้ท่านมาเขาก็กังวลนะครับเพราะว่าไอ้หลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องพยายามรวบรวมให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ให้ได้มากแล้วก็สมาธิที่สุดผมถามนี้ได้ไหมครับตอนนี้แป๊กผู้ต้องหาเนี่ยลักษณะเขารู้สึกสำนึกผิดไหมเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเนี่ยเขารู้สึกบ้างไหมฮะอากับกิริยาอาการของเขาตอนนี้ที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยตั้งแต่เมื่อคืนมานะครับผมเนี่ยผมจับกำลังไปเนี่ย3นายเลยนะครับนั่งเฝ้า3นายแล้วก็ดูพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับเพราะผมกลัวว่าผู้ต้องหาซึ่งอยู่คนเดียวอาจจะมีอาการคิดมากนะครับอาจจะคุ้มข้างผมก็กังวลเพราะว่าผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของผมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าผู้ต้องหาเป็นอะไรไป
ผมก็จะรับผิดชอบนะครับก็กังวลก็เลยเฝ้าดูก็ยังอยู่ในการปกตินะครับก็ยังนิ่งๆอยู่ครับเขามีอาการเครียดหรือว่าร้องไห้หรือยังไงออกมาบ้างไหมครับก็ยังอยู่นิ่งๆอยู่ครับยังไม่แสดงอาการมากมายครับก็ยังอยู่ปกติครับก็ผมขออนุญาตกันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวงั้นขออนุญาตคุยกับน้องต่อนะครับตำรวจดูเหมือนว่าแม่ตามตำรวจดีกว่าครับพี่น้องครับเรามีเส้นตายให้ตำรวจไหมครับแม่ตามตำรวจครับอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือขอเข้ามาแต่ตำรวจขอเข้ามาหรือไม่ก็ต้องไปทำแผนเท่านั้นแล้วตำรวจนะครับพี่ได้ครับพี่ตอบไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะยังคงมีความวุ่นวายอยู่ที่โรงพักเพราะว่าเท่าที่ดูคุณผู้ชมเราให้คุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศนิดนึงหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ผู้กำกับแถลงข่าวไปแล้วนะฮะปรากฏว่าบรรยากาศที่เห็นครับชาวบ้านดูเหมือนว่าจะยิ่งมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะฮะว่าสรุปไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในมุมของชาวบ้านที่เมื่อกี้ตะโกนออกมาชัดเจนว่าอยากจะให้ผู้ต้องหาเนี่ยไปทำแผนอยากจะให้ผู้ต้องหาไปขอขมาดังนั้นเดี๋ยวเรายังคงเกาะติดอยู่ที่นี่อยู่สวัสดีครับนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวเขตที่เห็นอยู่ตรงนั้นฮะคุณผู้ชมมีกำนันที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวผมจะลองคุยกับกำนันดูนะครับกำนันสวัสดีครับกำนันครับเมื่อสักครู่นี้พอจะเปิดเผยได้ไหมในห้องเจรจาที่คุยกันกับทางผู้กำกับเนี่ยพอจะได้ข้อมูลที่สรุปออกมายังไงคืออย่างนี้ครับผู้กำกับเนี่ยเขาก็ทำงานเต็มที่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็ไอ้คดีที่จับได้เนี่ยก็คือพวกชาวบ้านกับกำนันที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มีเบาะแสเนี่ยก็จะแจ้งกันมาคือแกถึงได้จับได้เร็วๆขนาดนี้แต่ทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยมันมีคดีเยอะไม่ใช่คดีท้องที่เราท้องที่เดียวมันมีของพนักด้วยอะไรด้วยเนี่ยเยอะแล้วเมื่อวานนี้ที่เอาลงไปทำแผนเนี่ยประชาชนเนี่ยมันมาเยอะกว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาไปดูแลครับถ้าเกิดว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปหรือว่ามันตายไปโดนกระทืบตายอะไรเงี้ยทางตำรวจเราก็ทำงานลำบากแต่ทีนี้กำนันขออนุญาตเนื่องจากว่าดูบรรยากาศตอนนี้มันคุกคุนมากโดยเฉพาะหลังจากที่ผู้กำกับแถลงเมื่อสักครู่นี้ว่ายังไม่ชัดเลยว่าจะไปทำแผนที่จะไปขอเข้ามาหรือไม่ทีนี้เราจะดูแลลูกบ้านเรายังไงดีทีนี้ก็ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปปรึกษากันจริงเพราะว่าฟังดูแล้วตอนนี้คือชาวบ้านไม่ยอมยังไงก็ต้องมีสองประเด็นคือไปขอเข้ามากลับไปทำแผนประเด็นใดประเด็นหนึ่งพวกเราถึงจะยอมกันพูดกันง่ายๆนะครับต้องการกันอย่างนั้นทีนี้แล้วเนี่ยตะกี้คุยกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าต้องคุยกับแม่เขาด้วยลุงเขาด้วยอาเขาด้วยใช่ครับมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดกับด้วยว่าจะทำยังไงถึงจะเอาผู้ต้องหาออกมาได้มีความเป็นไปได้ไหมที่จะเอาผู้ต้องหาออกมาขอให้ไปขอเข้ามาน้องพลอยนะครับสุดท้ายทางกำนันฮะเราจะมีเหมือนเป็นเส้นตายหรือว่าเวลาที่จำกัดไว้กับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าแหมชาวบ้านอาจจะคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะยิ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่เลยเถิดบานปลายนี่แหละครับถึงต้องขึ้นไปคุยอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำยังไงกันดีต้องไปปรึกษากันก่อนครับว่าจะทำยังไงกันดีเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการในตรงนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะบานปลายมากไปกว่านี้ขอบคุณมากครับกำนันถ้าหันกลับไปดูค่อนข้างวุ่นวายมากถ้าอยากให้มีการขอเข้ามาคุณผู้ชมครับทีนี้นะครับถ้าหนึ่งอย่างรับได้ไหมครับอย่างเดียวพอถ้าตำรวจท่านขอครับอยากเป็นอะไรครับถ้าหนึ่งอย่างแต่ตรงนี้เราก็ต้องให้เวลาเจ้าที่ตำรวจนะครับที่คุยครับแต่ถ้าเกิดหนึ่งอย่างที่เราขอไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านโพทั้งหมดนะครับบ้านโพไม่ใช่แค่บ้านโพคุณแม่อยากให้ทำแผนหรือว่าอยากให้ไปขอขมาครับจริงๆแล้วคืออยากให้ทั้งสองอย่างนะคะถ้าเลือกได้คืออยากให้ไปขอขมาน้องขออนุญาตคุณแม่ครับก็คือที่ตกลงกันไว้นะครับยังไงใครยังไงเดี๋ยวบอกเชิญบอกก็ไปขอครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศยังวุ่นวายอยู่นะฮะตอนนี้คุณแม่แล้วก็น้าขอให้กลับเป็นก่อนออกมาเรียกร้องให้ชาวบ้านสลายตัวก่อนนะฮะลองดูบรรยากาศที่ช่วงนี้เดี๋ยวความขึ้นหน้าไงอ่ะญาติจะเป็นตัวตั้งตัวตีมาให้นะครับว่ายังไงครับเดี๋ยวตรงนี้ให้ตำรวจที่แจ้งต่อครับไก่ที่ปิดก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่ปิดเอาละคุณผู้ชมครับบรรยากาศยังค่อนข้างคุกรุ่นนะครับผมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงก็คือเมื่อสักครู่นี้ญาติออกมาบอกหน้าโรงพักเลยครับว่าให้ชาวบ้านนั้นกลับบ้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวยังไงญาติจะไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ข้อเรียกร้องที่บอกว่าให้ไปขอขมาให้ไปทำแผนอาจจะเหลือแค่1ข้อเดี๋ยวได้ข้อสรุปยังไง
ติดตามกับรายการของเรานะครับรวมไปถึงครอบครัวข่าวสารทุกช่องทางครับทั้งหมดนี้คือรายการดีเบตโต้เหตุผลค้นความจริงกลับมาพบกันใหม่16 น.40 น.สวัสดีครับแน่นอน